สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งหนุ่มสองสาววันนี้มาในเรื่องอะไรคะอัสรักของเราครับเป็นไงพร้อมเพียงกันไหมฮะเป็นยูริครับก็คือเป็นความรักของเขาสองคนยังไงดีก็คือตามชื่อเรื่องเลยค่ะอัสรักของเรานะคะก็คือเป็นความรักของแบบเราสองสามคนที่แบบพัวพันกันอะไรเงี้ยค่ะตัวมอนนี่ก็จะเป็นน้องสาวของพี่ซิงซึ่งแบบพี่ซิงเขาก็อยากจะจีบเราเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยมอนนี่ช่วยจีบให้หน่อยโดยเขาก็แบบวาดรูปมาเป็นโปสการ์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบชอบโปสการ์ดที่เขาให้จังง่ายคืออยากจีบเขาแต่จีบไม่เป็นเราเลยต้องพึ่งน้องสาวเราซึ่งน้องสาวเราเนี่ยเขาวาดรูปสวยเขาเลยวาดรูปจีบเขาแต่บังเอิญอยู่ดีๆเขาก็ไปรักกันเองซะงั้นก็เราก็เลยตกหลุมรักรูปภาพนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพอวันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยพอเป็นแฟนกันแล้วทำไมเราไม่ได้รักกวีเหมือนที่เรารักรูปภาพเลยอะไรเงี้ยผมน่าสงสารไหมผมว่ามันอยู่ด้วยที่ว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3คนจริงๆมันดีอยู่แล้วแล้วก็แบบเป็นความหวังดีที่เป็นความหวังดีอย่างเดียวอ่ะครับแล้วก็อยู่ดีพอมันมาเจอพันธะที่เราไม่ได้อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่มันไปถูกพัวพันในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันเลยเป็นเรื่องที่แก้ยากมันเหมือนกลืนไม่ได้คายไม่ออกประมาณก็ส่วนใหญ่ถึงมือพี่ฝนแล้วผมว่ามันก็ต้องขมๆหน่อยนิดนึงใช่ก็เป็นฟีลแบบใช่แต่ว่าสุดท้ายมันก็จะเป็นรสชาติของชีวิตครับผมเชื่อว่าแบบว่าทุกอย่างที่แบบทุกคนเห็นอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าได้โตไปพร้อมกับตัวละครแล้วก็สุดท้ายก็จะได้เติบโตไปกับตัวละครด้วยไหนบอนนี่ลองแบบว่าสวัสดีค่ะชื่อบอนนี่ค่ะในเรื่องรับบทเป็นดอกรักดอกรักสวัสดีค่ะเอมี่นะคะในเรื่องรับบทเป็นแฮมค่ะก็ฝากน้องใหม่เราสองคนด้วยนะคะเพราะว่าใหม่มากๆเลยค่ะสวัสดีนักแสดงหน้าใหม่ครับนะครับฝากตัวด้วยนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าบทบาทที่รับก็เป็นบทบาทที่แบบท้าทายสำหรับเราทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นการเป็นหญิงเป็นเรื่องแรกใช่เป็นเรื่องแรกเลยเรื่องแรกใช่ค่ะก็ก่อนถ่ายพาร์ทก็มีอ่านบทค่ะแล้วก็แบบมีพากันไปมูบ้างอาจจะไม่ใช่เป็นฟิลเวิร์กช็อปและเป็นแบบบอนดิ้งเล็กน้อยคือพากันแบบเป็นสายมูเหมือนกันก็แบบพากันไปมูก่อนที่จะแบบมาแถลงข่าววันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความเชื่อมจิตกันเชื่อมจิตกันผ่านการมูใช่ค่ะก็ได้ร่วมงานกับนักแสดงเป็นเกลียดมากเป็นเกลียดมากค่ะขอบคุณที่ใช้เรียกคำนะครับขอบคุณมากครับเป็นเกลียดมากใช่เวลาแบบมีอะไรในดีจังเลยมีอะไรในกองเราก็ถามพี่เขาตลอดค่ะใช่แบบเป็นรุ่นพี่จริงเราห่างกันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าแบบเป็นรุ่นพี่ในวงการไงเพราะแบบวันเวิร์กช็อปเรารู้สึกติดขัดอะไรเราก็แบบถามอย่างวันนี้มาแถลงข่าวเราสองคนตื่นเต้นมากก็แบบพี่ซิงทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยสุดๆพี่ก็เลยบอกว่าพี่ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยครับน้องช่วยได้เยอะน้องเก่งอยู่แล้วน้องเก่งอยู่แล้วก็คือน้องก็ผมว่ามันเป็นทีมอยู่แล้วครับเรา3คนอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งเรื่องทั้งเนื้อเรื่องทั้งใช้ชีวิตจริงอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเราต้องก้าวไปด้วยกันแล้วก็ใช้เท่าทุกอย่างงัดทุกอย่างออกมาเพื่อให้งานที่ดีครับใช่ค่ะก็จะได้ติดตามกันในปีนี้อะไรนะครับคิดว่าแผนถ่ายน่าจะปีนี้เลยค่ะแผนถ่ายปีนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าดูเมื่อไหร่นี้อาจจะปลายปีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรอดูฝากติดตามเดี๋ยวก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียของเรื่องอัสละของเราให้ติดตามกันด้วยค่ะให้น้องๆอ้อนหน่อยเลยอย่างนี้ฝากด้วยนะคะซีรีส์อัสละของเราค่ะฝากติดตามว่าความรักของพวกเราทั้ง3คนเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากให้กำลังใจพวกเรา2คนด้วยนะคะแบบนักแสดง2-3 คนให้แบบว่ามือใหม่มากๆเลยอยากจะให้ฝากติดตามเรื่องนี้แต่คิดว่าก็จะทำให้ดีแน่นอนจะใช่จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ